ใครมาแต่เช้าใช่นะเดี๋ยวไปเปิดประตูให้นะอุ๊ยตายช่อดอกไม้ใครเป็นคนส่งมาเหรอขอบใจนะว้าวดูสิว่าดอกไม้สวยขนาดไหนน่ะใครส่งมาแต่เช้าแบบนี้เนี่ยไม่มีชื่อผู้ส่งระบุมาด้วยนะสิแต่ว่าช่างเถอะดอกไม้นี่มันสวยมากเลยนะหอมสดชื่นตื่นเต้นจังเลยนะป้ามิตุลทำไมล่ะมีคนเนี่ยแอบรักแล้วก็ส่งมาให้ป้าอย่างนั้นน่ะเหรอว่ายังไงนะขันจังเลยนี่ป้าถ้าคนรักของป้าเนี่ยคือฆาตกรแล้วคิดดีๆๆๆๆสิป้ามิตุลผมว่าดอกไม้นี่ของคนอื่นไม่ใช่ของป้าอายุขนาดนี้แล้วป้าควรไปแสวงบุญน่ะไม่ใช่มีแฟนแล้วคนส่งอ่ะทำไมไม่ระบุชื่อเล่าเอางี้เอาไปเก็บข้างในก่อนดีกว่านะผมว่ามันดูแปลกๆอ่ะไปงอนแล้วคนส่งทำไมถึงไม่ระบุชื่อนะเอาอย่างงี้เอาไปเก็บข้างในดีกว่าเอ๊ว่าไงนะมาฮิก็แค่ดอกไม้น่ะทำไมจะต้องกำจัดมันด้วยก็เก็บไว้อย่างนี้ก็ได้อะนี่มีแฟนใหม่อย่างงั้นเหรอเนี่ยฮะฉันหมายถึงมีแฟนสาวใหม่เหรอใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคนที่ฉันรักมากกับไม่ยอมมีเวลาให้ฉันน่ะเปล่าไม่ได้พูดอะไรนี่ฉันจะเริ่มขั้นตอนแรกของฉันคอยดูให้ดีก็แล้วกันฉันจะสร้างความแตกแยกให้พวกแกยังไงสัตยาร้องเพลงห่วยมากเลยเบอร์ใครโทรมานะไงที่รักสัทยาหวังว่าจะชอบดอกไม้นะอีกไม่กี่วันเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนี่อะไรกันน่ะนี่มันใครกันนะโอ้มีข้อความมาแปลกมากเลยเบอร์เนี่ยอาจจะมาจากพวกที่เสนอขายประกันโอ้เขาไม่พูดอะไรหลังจากอ่านข้อความนี่มันอะไรกันนะฮัลโหลว่าไงเดี๋ยวฉันโทรกลับนะโอเคคือเมื่อกี้คุยกับใครเหรอก็ไม่ได้คุยกับใครนี่ฉันมีงานต้องทำอะนะเดี๋ยวมานะสัทยาสัทยาเดี๋ยวก่อนสิอะไรกันเนี่ยมาฮิเธอโอเคไหมมีอะไรหรือเปล่าฉันไม่โอเคเลยฉันเช็คโทรศัพท์สัทยานะไม่คิดเลยนะว่าสัทยาจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยเขานอกใจอย่างนั้นเหรอล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิฉันเนี่ยไม่สบายใจเลยนะเราตามเขาไปดีกว่าฉันไปด้วยโอเคเธอรอนี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันมาโอเคฮัลโหลฟังฉันให้ดีๆนะทันทีที่เธอเห็นมาฮิรีบเข้ากอดสัทยาได้เลยหอมแก้มด้วยนะเข้าใจหรือเปล่าอย่าทำพลาดล่ะเข้าใจไหมโอเคไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการเองได้
ดีร้านเพชรเหรอเขาไม่เคยซื้อเครื่องประดับให้กับเรามาก่อนเลยแต่ว่าซื้อให้กับแม่นั่นเพื่อรู้จักกันแท้ๆกล้าดียังไงนี่เดี๋ยวก่อนสิดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรทำไมยังไม่มาอีกนะพอกันทีฉันจะจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยนี่เดี๋ยวก่อนมาฮิเมื่อกี้ยังเห็นในนั่นอยู่เลยนี่จู่ๆก็หายไปไหนของเขาเนี่ยมาฮิมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่ตกใจหรอที่เห็นฉันนะความจริงเธอตกใจใช่ไหมอะไรของเธอเนี่ยเธอคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนโง่จริงๆเหรอว่าไงนะฉันไม่เข้าใจอ่ะเธอพูดอะไรเนี่ยอย่ามาทำเป็นเก่งนะสัตยาเข้าใจไหมถ้าเป็นบอกว่ารักฉันแล้วนี่มันอะไรกันแล้ววันนี้เนี่ยเธอมาทำไมอ่ะผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนบอกฉันมานะผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนกันมาฮิพูดถึงใครกันเนี่ยหายไปไหนแล้วนะใครเล่าเธอพูดถึงใครกันเล่าคนนั้นไงคนเดียวกับที่ส่งดอกไม้มาให้เธอตอนเช้าเย็นนั้นส่งข้อความมาหาเธอด้วยแล้วก็โทรหาเธอส่งข้อความมาบอกว่ารักเธอแค่ไหนน่ะอ๋องั้นน่ะเหรอแค่นั้นน่ะนะพูดถึงคนที่ส่งข้อความมาหาฉันสินะใช่หรือเปล่าโอ้โอ้สัตยาแสดงว่าเธอมีคนอื่นแล้วสินะใช่ไงฉันสงสัยถูกจริงๆด้วยเธอไม่ยอมสินะฉันจะฆ่าเธออ๋อฉันจะบอกให้ว่านะคล้ายอ่ะมานี่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 มาฟังสินี่ทำอะไรเนี่ยฟังสินี่ไงยายบ้าเนี่ยดูสิคนนี้แหละจะฆ่าเหรอฆ่าเลยสิเอาเลยตกใจเหรอคือว่าฉันคิดว่าเดี๋ยวนะM S มหิสัทยาโอเคไหมมีอะไรขอโทษทีนะที่ฉันสงสัยไปฉันผิดเองจะบอกให้นะเธอคิดว่าเพราะฉันมีคนส่งข้อความมาแกล้งมีพวกบ้าโทรมาอําฉันจะนอกใจเธออย่างนั้นเหรอเธอแต่งงานกับฉันทำไมอ่ะฮะบอกมาหน่อยสิฉันขอโทษทีโทษทีเหรอเธอแต่งงานทำไมเหรอเข้าพิธีทำไมเหรอไหนล่ะเพราะอะไรล่ะบอกมาสิไม่เชื่อใจอย่างนั้นเหรอฉันไปดีกว่าฟังก่อนสิอะไรอ่ะฉันขอโทษนะฟังก่อนสิอะไรล่ะมีเงินไหมมีสิทำไมเหรอนั่งแท็กซี่กลับบ้านนะสัตยาสัตยาฉันขอโทษนะสัตยาฉันขอโทษบอกแล้วนะอลินนาฉันไม่ให้เธอทำสำเร็จหรอกนะไม่สำเร็จแล้วมันจะยังไงล่ะปายานสัทยาน่ะจะต้องเป็นของฉันในคืนนี้อย่างแน่นอนสัทยาสัทยาอลินาโอพระเจ้ามาฮิทำไมถึงหน้าซีดแบบนั้นล่ะสัทยาโกรธเธองั้นเหรอแต่ว่าจะหัวเสียกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เท่านั้นทำไมไม่เอาแบบนี้ล่ะเซอร์ไพรส์สัทยากันดีไหมเผื่อว่าเขาจะให้อภัยไงฉันจะทำยังไงล่ะทำไมไม่จัดปาร์ตี้ดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับเขาล่ะมาฮิมีแค่เธอกับสัทยาแค่สองคนแล้วครอบครัวฉันล่ะจะไปไหนกันเหรอมาฮิเรื่องนั้นน่ะขึ้นอยู่กับเธอเลยนะว่าเธอจะทำยังไงฟังนะนี่คือโอกาสของเธอเข้าใจไหม
นี่มีร้านขนมใหม่เปิดที่ตลาดด้วยนะอร่อยมากเลยล่ะฉันน่ะอยากจะซื้อมาแจกทุกคนพรุ่งนี้จริงๆเลยน่ะมันอร่อยจริงนี่ห่วงแต่กินจริงๆเลยนะเธอเอ้ยเฮ้แม่คะคือว่าคนที่ชุมชนของเราจะจัดงานจาการ์ตานะคะทุกคนจะไปด้วยนะคะแม่เอานี่เราจะต้องไปตอนนี้กันเลยเหรอดึกแล้วนะคือว่างานนี้นะคะจะจัดตอนกลางคืนเสมอแล้วค่ะไปกันเถอะนะคะคุณย่าน่ะไม่ค่อยออกจากบ้านเลยใช่แต่ว่าฉันแก่แล้วนะมาเถอะนะแก่แล้วจะทำไมกันเล่าไปกันเถอะนะวันนี้เป็นวันจักรตาวันแรกของมาฮิด้วยนะใช่ไหมมาฮิใช่ค่ะมันเป็นวันแรกของหนู มาเถอะมาฮิ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 ใครก็ได้น้ำมันหน่อยสิได้ได้ได้เดี๋ยวฉันไปเอามาให้มาฮิเป็นอะไรเนี่ยมาฮิเป็นอะไรเล่ามาฮิลืมตาสิมาฮิมาฮิคือฉันโอเคฉันทำงานทั้งวันก็เลยมึนนิดหน่อยนะแต่ว่าฉันไม่เป็นไรแล้วนะเอาอย่างนี้นะคะไปงานกันเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะอยู่นี่ทุกคนไปเถอะนะคะไม่จะไปได้ยังไงกันล่ะเราจะไปได้ยังไงแกไม่สบายแบบนี้เนอะไม่หรอกแม่ไม่ไปแม่คะคือว่าสัทยาจะอยู่เฝ้าหนูพวกแม่ไปเถอะนะคะให้ทุกคนไปเลยค่ะให้สัทยาเฝ้าก็ได้เงินก็ได้เนอะเราไปแล้วเหรอเนาะขอให้โชคดีมาฮิทำอะไรของเขาเนี่ยพยายามจะงอฉันตั้งแต่เช้าเมื่อกี้ขาจานเนี่ยก็พาทุกคนไปงานจากราตามีอะไรแปลกๆแน่ๆเราต้องรู้ให้ได้นะเดี๋ยวฉันจัดการเองเราต้องเธอต้องไปจุดไฟชัดๆฉันขอลาเข้าใจหรือเปล่าค่อยๆจุดแล้วเธอก็วางดอกไม้ไว้ตรงนั้นอย่าให้ใครได้เห็นมาฮีเป็นอะไรไปนะฮะเป็นอะไรไปฉันมึนอ่ะนี่สัทยาฉันเธอด้วยสิดูสินี่มาฮีไม่เป็นไรนะมาฮีเธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่โอเคเลยสัทยาเธอไม่โอเคเหรอมาฮีคือฉันดูว่าเธอไม่อยากจะคุยกับฉันแต่เธอเอายาให้ฉันหน่อยได้ไหมยาเหรอโอเคฉันจะยาให้นะระวังนะอย่าให้เธอล้มลงล่ะนี่เธอเอาน้ำได้ไหมมาฮิอันนี่มาฮิระวังนะนี่โอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยมึนอะมึนอะว้าวเค้กช็อกโกแลตของสัทยาน่ะดีมากเลยดา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 ว้าวแชมเปญขอบคุณนะอาลิน่าแล้วพร้อมไหมอ๋อใช่ฉันลืมไปเลยเดี๋ยวสัทยามาแล้วงั้นเดี๋ยวเข้าฉันไปแต่งตัวก่อนนะมาฮิคิดว่าจะเซอร์ไพรส์ฉันได้อย่างนั้นน่ะเหรอไม่รู้แล้วสินะฉันน่ะตัวพ่อแห่งการเซอร์ไพรส์เลยแหละฉันทำให้เธอเนี่ยนึกไม่ถึงเลยขอดูด้วยกันมาฮิพอสองคนนี้ได้ดื่มสิ่งนี้เข้าไปแล้วทุกอย่างก็จะจบแล้วหลังจากนั้นพ
พวกแกสองคนก็จะหลับเป็นตายแล้วพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็จะพบกับสัทยาป้าเห็นป้าแล้วเนี่ยผมไม่โกรธนะแต่ขยะแขยงมากกว่าป้าทนเห็นลูกสาวเนี่ยมีความสุขไม่ได้ป้าเลยกลับมาทำลายเธอเรื่อยๆเลยผมเจอคนหน้าไม่อายมาเยอะแต่ป้าเนี่ยอยู่กับใครทั้งนั้นยามนี่สัทยาฟังก่อนนะฟังฉันก่อนจะเรียกใครก็เรียกไปแต่ฟังฉันก่อนหญิงอย่างป้าไม่ควรได้โอกาสพูดอะไรทั้งนั้นนะแต่ก็นะบอกมาว่าจะพูดอะไรอาลีน่าน่ะจะทำลายแผนของเธอคืนนี้นะเข้าใจไหมเธอจะ มีอะไรหัวเราะทำไมเนี่ย หัวเราะป้าน่ะสิป้าพอได้แล้วป้าโดนจับได้แล้วนะป้าชอบทำลายชีวิตคนอื่นมากเลยใช่ไหม ป้าทำลายชีวิตคนหลายคนยังไม่พอใจอีกหรือไงแล้วฮะป้าไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาฮิลืมไปแล้วเธอมีคนดีๆรอบๆข้างเธอเลิกแต่งเรื่องแล้วโทษเพื่อนผมสักทีเถอะนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะสัทยาขอแล้วนะได้โปรดเชื่อฉันด้วยไม่งั้นเธอจะต้องเสียใจแน่ๆป้าจะไปเองหรือให้เรียกตำรวจมาฮิมาฮิปีนบันไดความสำเร็จเธอจะเจอความสุขใจมาได้ถึงขนาดนี้คนที่รักมาฮิสุดใจจะต้องเดินต่อไปแสดงว่าสัทยาหัวใจวายแน่เลยพระเจ้าเราจะสุดแน่เลยสัทยาสัทยาเจ้าสัทยาเป็นอะไรไปเนี่ยเธอคิดอะไรกันหรอมาอีกสัทยาสัทยานี่สัตตุบ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 มาไกลขนาดนี้แต่คนที่หัวใจเต้นเพื่อสัทยาถึงจะไปต่อได้แสดงว่ามาฮิอ๋อนี่หลอกฉันเหรอเนี่ยฮะจริงขอโทษนะไม่เป็นไรมาฮิรักสัทยามาฮิรักสัทยา
มาฮิ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 พาเขาไปข้างล่างส่วนใหญ่นั่นอยู่นี่มาฮิฉันบอกแล้วว่าสัทยาจะต้องตกเป็นของฉันเอาล่ะนะเธอจะได้เป็นของฉันแล้วสัทยา